คือได้แล้วมันต้องเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยขอให้สรุปทีนึงอย่างเงี้ยเอ้าเฟซมาเลยครับฝั่งเฟซมาเลยครับกดฝั่งเฟซเลยลุงสรุปให้หน่อยได้ไหมฟังไม่ทันว้าวไปหน่อยใช่ไหมล่ะลุงตามน้ำไหมครับทั้งนั้นแหละครับตามน้ำได้ทั้งนั้นแหละให้ได้ทั้งนั้นแหละเฟซเลยลุงสรุปให้หน่อยได้ไหมฟังไม่ทันให้สรุปได้ไหมหรือว่าพอแล้วคนไหนบอกพอแล้วพูดทีมก็รำคาญนะมันพอแล้วแล้วก็นะอะไรก็นะก็หาลุงรำคาญนะนะใช่ไหมเกินพอแล้วนะต้องมีคำพวกนี้ใส่มาเลยลุงสบายสบายมากไปก็บอกน้อยไปก็บอกใช่ไหมอ่ะก็คนบ้านเดียวกันมันต้องไปรูปแบบนี้มันถึงจะ get into ว่ามันถึงจะไปด้วยกันได้มันนั่นจะเรียกว่าพี่รู้สองน้องนู่นหนึ่งได้ไงใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นมันจะกลายมันจะเป็นจะเป็นอะไรนะลุงก็ล่าสุดถ้าดูตามภาพมันไม่ใช่นะพี่รู้สองน้องนู่นได้ไงใช่ไหมล่ะเออไม่งั้นมันจะกลายมันจะเป็นอะไรล่ะมันจะเป็นอะไรนะลุงก็ล่าสุดถ้าดูตามภาพใช่แล้วเอาเลยให้สรุปอีกครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่งขอให้สรุปค่ะขอให้สรุปค่ะโอเคมีสองเสียงแล้วมีสองเสียงและทางฝั่งด้าน YouTube นะครับฝั่งด้านเฟซมีไหมในอากาศมีจุดดำเยอะเลยในอากาศมีจุดดำเยอะโอ้แน่นอนอยู่แล้วนะครับไอ้เรื่องโลกร้อนนี่ต้องพูดกันไหมที่เขาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะพูดเรื่องโลกร้อนใหม่ทีนี้ผิวโลกมันร้อนผมว่าเขาพูดผิดเยอะนะหมดนะโลกร้อนโลกร้อนคำว่าโลกร้อนไม่ได้เกี่ยวกับวาตภัยไม่ได้เกี่ยวกับอุทกภัยไม่ได้เกี่ยวกับภัยพิบัติภัยพิบัติก็อธิบายในกรอบอ้างอิงหนึ่งส่วนคำว่าโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันก็อธิบายกรอบอ้างอิงอันที่เขาอธิบายมาผิดไม่ใช่ผิดหรอกครับมันถูกไม่หมดเนี่ยเขาถูกเพียงถ้าผมจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะทุกวันนี้แหละผมว่ามันถูกเพียงไม่เกิน 15% ถ้าถูก 95 อัพมันจะเป็นยังไงน่าคิดในเล่นนั่นๆๆอ้าวสรุปทีนึงนะครับกันขอให้สรุปอีกค่าโอเคครับไม่รำคาญค่ะลุงดีเสียอีกค่ะหนูชอบหนูขอบคุณแปลว่าเราฟังการสรุปทั้งนั้นสรุปอีกเจ้าค่ะหน่วยให้สรุปค่ะเออสรุปอีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคก็แปลว่าการฟังใดๆนะพอเวลาสรุปมันเหมือนกับตัดขั้วใส่กระเป๋าหรือเปล่าอ่านหนังสือเหมือนกันครับเรียนหนังสือเหมือนกันถ้าสรุปไม่ได้โอ้ยเละเลยแต่ละวิชาแต่ละเรื่องเละเลยนั้นต้องบอกลูกสอนหลานให้ได้นะครับพี่จะเรียนก็ตามทีจะฟังครูบาอาจารย์กี่ชั่วโมงก็ตามทีเนี่ยเข้าใจมันถูกต้องตรงจริงตามแนวทางนั้นไหมมันต้องรอการสรุปสรุปปุ๊บยัดใส่กระเป๋าเลยแปลว่าเก็บเลยเข้าหีบห่อเลยเข้าเซฟเลยจำแม่นเลยสรุปครับนะเพราะฉะนั้นคำว่าสรุปแปลว่ามันตกตะกอนเรียบร้อยแล้วตกผลึกเรียบร้อยแล้วจ้าจะเรียนรู้อะไรมันก็เป็นกอบเป็นกำ
ราะฉะนั้นให้ทุกคนลูกหลานเหลนหลนทำอะไรก็ตามเนี่ยสรุปให้ได้ให้มันจบให้มันเรียบร้อยจะหลับจะนอนก็ว่าไปอย่างเงี้ยอย่าให้มันคาราคาซังอย่างเงี้ยโอเคไหมครับให้มันเป็นระเบียบของการใช้ชีวิตการเรียนรู้ต้องกำรับไม่โทษกำชับนะกำชับลูกหลานนะครับเพราะลูกหลานทุกวันนี้เปรปะเยอะมากเลยเปรปะเยอะมากเปรปะจนกระทั่งหาดีไม่ค่อยจะได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรไม่มีจุดยืนประมาณนั้นนะครับไม่มีแก่นสารเนี้ยใช่ไหมครับไม่หลักปักลอยประมาณนั้นเอ้ยใช่ไม่หลักปักอะไรปักเลนอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โยกไปหมดเลยตั้งหลักตั้งฐานก็ไม่ค่อยจะได้กันตั้งตนตั้งตัวก็ไม่ค่อยจะได้กันโดยเฉพาะยิ่งคนที่เรียนสูงๆมาเนี่ยมักจะไม่ใส่ใจครับสูงๆมันจะเลยแต่เลยไปแต่เลยขั้นเบสิกแต่เลยขั้นอะไรขั้นสามัญเนี่ยที่ลุงพูดนี่ขั้นสามัญนะเนี่ยเอาจริงๆใช่ไหมเป็นสามัญโอเคนะเอาล่ะขอให้สรุปทีหนึ่งเอาล่ะฟังนะมันมีอยู่สามจุดอ้างอิงนะคำว่าความรู้สึกกับความนึกคิดแล้วก็อารมณ์ฟังใหม่ความรู้สึกอ้างอิงโดยหลักของธรรมชาติที่จะต้องถูกต้องตรงจริงตามหลักของธรรมชาติโอเคนะทีนี้ความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดเนี่ยมันจะไปตรงหลักของการอ้างอิงในเชิงอารมณ์บ่อยจอยอารมณ์ปิ๊กเป็นพิรุณในเชิงอารมณ์นะครับแต่ลืมเมื่อกี้นี่มีธรรมชาติมีอารมณ์เห็นไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าเมื่อกี้ผมใช้คำว่า conscious ก็คือสติคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นตัวตัดสินให้มันชัดเจนจะต้องไม่รู้ล่ะลุงมีหน้าที่ให้เข้าใจระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดเพราะสองสิ่งนี้มันจะมีสภาวะของทูอินวันคืออิทัปปัจจยตาเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของรูปของเรากับความคิดของเราก็คือใจใช่ไหมมันจะผูกกันอยู่ทูอินวันอยู่นะหรือในหนึ่งบอกรูปกับนามนั่นแหละครับใจคือนามรูปก็คือตัวอัตตาตัวตนคืออุปทานที่พูดถึงแต่ตัวตนเนี่ยโอเคนะมันโคกันอยู่ทีนี้ตัวที่มันจะแปรผันเนี่ยแปรผันมันไม่นิ่งก็คือเรื่องของอารมณ์ก็คืออะไรอารมณ์นี่ก็คือผลของการอะไรผลของการได้เห็นผลของการได้ยินผลของการได้ดมผลของการได้กินและผลของการได้สัมผัสแต่ต้องนั่นคือตัวอารมณ์ก็มีดีเลือดประเสริฐสมแอนแตนชอบรักเกินโลกเกินโลกีนะชอบจนกระทั่งรักท่วมหัวท่วมตัวลักษณะนี้คืออารมณ์ถ้าไม่ดีก็โหยนะลงที่ต่ำหมดเลยเต้นแรงเต้นกาจะผูกคอตายจะกระโดดน้ำตายอะไรทำนองนั้นออกไปรูปนั้นคืออารมณ์เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาจัดการอารมณ์ตรงนี้หรือว่าจัดการเนี่ยคำว่าความรู้สึกกับความคิดตรงนี้ให้ได้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต้องเป็นบุคคลที่มีศักยภาพมากพอที่จะง่ายๆสำหรับลุงนะก็ต้องเข้าถึงความว่างใช่ไหมฮะก็มีปัญญาแหละครับในการที่จะมาจัดการตรงนี้ได้สมบูรณ์ลุงก็เชื่อว่าลุงมีปัญญานะที่ว่าใช่ไหมเขาว่าปัญญาเนี่ยครับนะเอาละทีนี้ถ้าบอกว่ามีปัญญาก็ต้องจำแนกให้ได้ระหว่างความรู้สึกกับความนึกคิดเอาละง่ายๆถ้าเราไม่เกิดมาเป็นตัวตนของตัวเราเองมันไม่มีความรู้สึกแน่นอนถ้าไม่มีเราถ้าไม่ใช่เป็นเราเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นจากคำว่ามีเราเป็นเราเนี่ย
ภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอุปาทานอุปาทานคือตัวกูของกูตัวฉันของฉันตัวฉันยังไม่พอยังเป็นของฉันด้วยเสื้อผ้าพรฉันไงนะนะเออของอยู่ก็คือบ้านของฉันไงของกินอาหารของฉันไงของใช้ก็มือถือมือถอยของฉันไงนั่นแหละครับของใช้นั่นแหละพอได้ไหมครับตัวกูของกูตัวฉันก็มีของฉันเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่งงนะครับมันของคู่กันพวกนี้ก็เรียกว่าสภาวะของอิทธิปัจจยตาแล้วใครจำแนกได้คนนั้นก็จะมีคำว่าปล่อยวางได้เข้าใจแล้วก็เออของฉันนะวันนี้อย่างเงี้ยมันเป็นของฉันเฉพาะเดี๋ยวนี้นะพรุ่งนี้มันไม่มีโอกาสหรือว่ามีโอกาสที่จะไม่เป็นของฉันแล้วนะไม่ว่าเขาจะไปหรือว่าเราจะไปอย่างเงี้ยไปไหนก็ไม่รู้ทีว่าเห็นไหมพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วการใช้ชีวิตจะง่ายขึ้นเช่นพรุ่งนี้อะไรจะเกิดมันก็จะเกิดมันยังเป็นของฉันอยู่ก็โอเคไม่ว่าอะไรกันถ้าไม่ของฉันก็แล้วไปจบข่าวเขาคือเขาเราคือเราเห็นไหมมันต้องออกมาให้รูปนี้มันจึงจะถือว่าเข้าใจง่ายเข้าใจไวปลดได้ปล่อยไวปลดได้ปล่อยไวแล้วก็วางก็คือสรุปได้คือวางก็คือทิ้งทางภาวะทางใจอ่ะเดี๋ยวนี้คำว่าใจเนี่ยใจกับกายง่ายๆนิดเดียวนะถ้าหากว่าฟังกันเนี่ยใจกับกายนะครับถ้าหากว่าเรานี่ไฟแช็กเนี่ยโอ้โหฉันรักฉันหวงมากเอานะแหวนมั่นกันแล้วกันแหวนมั่นแหวนแต่งเพื่อนแม่เพื่อนแม่โอเคไหมแหวนนี่คือรูปโอเคไหมถ้าหากว่ามันจากมือเราไปอยู่ที่อเมริการูปมันไปแล้วอเมริกาเห็นไหมครับรูปไปแล้วนะอเมริกานะใจเราก็ยังอยู่อเมริกาอยู่เขาเรียกว่าติดรูปติดแหวนเห็นไหมใจอยู่ที่อเมริกาอยู่ใครก็ไม่รู้แหละเห็นไหมใจมันไปแต่ถ้าหากว่ารูปมันอยู่ตรงนี้อยู่กับมือเราเนี่ยใจคือความคิดเรื่องแหวนมันก็จะไม่ไปอยู่อเมริกาแล้วเห็นไหมครับงั้นใจเนี่ยถ้าหากว่าฟังให้ดีตัวเนี้ยใจเนี่ยฟังให้ดีนะเราจะให้ใครก็ตามด้วยความพึงพอใจสิ่งนี้แหวนของยนไปอยู่อเมริกาเราก็คิดถึงตรงนั้นนะคำว่าคิดเนี่ยคือใจตรงนั้นกายมันแยกไปแล้วมันแยกจากตัวเราไปเองแล้วกายคือรูปแยกมันเพราะว่าเราให้เขาด้วยความมึนพอใจนะเราก็มีแค่ใจติดอยู่กับไฟแช็กตรงนี้ที่ให้ใครก็ตามได้อยู่ในกายนะลักษณะนี้ถ้าหากว่าถ้ายังห่วงอยู่ทีเนี้ยครับมันก็ปลดไม่ได้ปล่อยไม่เป็นมันก็คาใจนึกออกไหมฮะนะให้เข้าไปแล้วเนี้ยยังคาใจอยู่เนี้ยใครเป็นทุกข์ตัวเราเป็นทุกข์แน่นอนไม่งงนะนี่คือปัญญาล้วนๆนะเนี่ยที่เข้าใจได้ในของแค่นี้ครับนั่งทีนี้พอเวลามันมาผูกพันทางใจเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์เลยครับเมื่อไรมันจะเอาคืนมาวะเนี่ยนั่นนะนี่เป็นต้นรู้ไว้ดีๆหรือเปล่าไม่ดีก็ฉันไม่พอใจนะฉันรักฉันแล้วฉันห่วงมากๆนะเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยตัดไม่เป็นปล่อยไม่เป็นก็คือขายใจส่งผลเกิดอารมณ์บ่อยจอยเนี่ยแต่คำอารมณ์วีขึ้นวีแตกวินแตกเคยวินแตกไหมครับหรือว่าอย่างอื่นแตกมีอย่างไรมีแต่อื่นแตกเลยอะไรนอแตกอะไรแก้วแตกหัวแตกเหรออะไรกันกระมังแตกอะนั่นเขื่อนแตกก็แล้วกันไปโน่นลุงจินตนาการลุงมันไปพิลึกพิลั่นเนี่ยตัวหลวงพ่อเข้าใจเลยนี่ประโยชน์ของความเข้าใจเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดมากเห็นไหมแล้วก็สามารถที่ตัดทิ้งเลยความคิดพอด้านนี้มันก็จะไม่มีอารมณ์เข้ามาตัดอารมณ์ดีโอเคนะพอเข้าใจนะอย่างกันว่าความรู้สึกมาจากเราสัมผัสความรู้สึก
ส่งให้เกิดความนึกคิดนึกคิดถ้าปลดไม่ได้ปล่อยไม่เป็นมันก็คาใจใช่ไหมคาใจมันก็ทำให้เราทุกข์ใจนั่นเองทุกข์ใจมันผูกพันนะพี่เอ๋ยจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ผูกพันอยู่นะเอาคนที่ผูกพันอย่างเช่นญาติผู้ใหญ่ขอไปตั้งนานแล้วมันนั่งผูกพันอยู่นั่นแหละครับเขาเรียกว่าตัดไม่เป็นตัวก็ไปแล้วเผาแล้วตัวเลยใช่ไหมครับนั่นแหละผูกพันทางใจมันก็ยากที่จะตัดได้นะแต่ถ้าหากว่าเข้าใจสำหรับลุงงอกเนี่ยมันจะง่ายพอโทเฮ้ยเข้าไปตั้งนานแล้วผูกพันแล้วก็ตั้งนานเนี่ยใช่ไหมครับมันก็ง่ายขึ้นชีวิตมันง่ายขึ้นนั่นเองครับผมเข้าใจโดยแจ้งนั่นจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับชัดเจนเนาะพอไหมนี่คำว่าสรุปช็อตที่หนึ่งช็อตที่สองก็มาในเรื่องที่บอกว่าโดยธรรมชาติใช่ว่าเข้าใจความรู้สึกตามแนวทางตามบทบาทธรรมชาติก็ต้องมีผลกับตัวร่างกายเราจริงนะเพราะฉะนั้นการที่ให้ร่างกายเรามันตอบสนองตอบรับในระบบธรรมชาติของร่างกายของเราจะทำงานความรู้สึกตรงนี้ก็ต้องสัมผัสตรงนะทำเองเดียวทันทีเงี้ยเช่นหนึ่งในนั้นก็ลุงก็พยายามเหลือเกินในการที่จะชี้แนะชี้นำให้ทำกันก็คือการงับอากาศตามสไตล์ของเติ้ลแมนนั่นก็คือมันจะเกิดความรู้สึกที่เกิดอยู่ในตัวเราเองตรงนี้หาคำตอบตัวเองแล้วความรู้สึกทางอารมณ์ที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยมันก็จะตัดหายไปเหลือเชื่อมากมันจะตัดอารมณ์ที่มันเคยมีเคยเป็นโอ้โหใจจะขาดใจตายแต่ถ้าหากว่ามาจับความรู้สึกกันแบบแบบเรียลไทม์เนี่ยนะครับงับอากาศเนี่ยนะครับมันว่องไวทันใจเหลือเกินพี่น่าเชิญชวนครับเชิญชวนสิ่งนี้มันได้หลายอย่างเหลือเกินครับได้ภูมิต้านทานได้ความแข็งแรงนะกระโดดแค่ไม่ถึง3นาทีอ้าวอย่างมาก3นาทีเนี่ยเย้ๆกันนี่นี่ไอ้เค้าเรียกอะไรเวอร์ชั่นล่าสุดของเดลต้าแมนเค้าเนี่ยไอ้แบบขยำขยี้ขยักเยอะอะไรของเค้าน่ะ3นาทีพอๆกับวิ่ง10วิ8กิโลเมตร10กิโลเมตรนะวิ่งไปทําหอยทําไมที่มันเสียเวลาโอเคมั้ยเต้นเย้ๆอยู่ที่หน้าตักเนี่ยสบายเลยต่อไปคำว่าออกกำลังกายณวันนี้นี่นะตกยุคแล้วจ้ากระโดดเชือกบ้านเราเดี๋ยวโหมันโคตรโคตรสุดยอดเลยเต้นเย๋ๆหย่อยๆได้เยอะมากเลยฮะไอเรื่องของพละกำลังร่างกายเปลี่ยนเวอร์ชั่นตัวเองได้อย่างง่ายดายปรับทันกับสถานการณ์ของเกิดขึ้นทุกวันทุกวันเอาตรงนี้มาใช้ครับพี่นั่นออกวิ่งแต่เช้าเย็นก็ไปออกวิ่งเดี๋ยวเช้ารู้ไม่ไปสูดลมเอาอะไรนะควันไม่เต็มนั่นนะเป็นค่านิยมวิ่งทุกวันนี้กระโดดทุกวันนี้เป็นค่านิยมฟิตเนสเป็นค่านิยมโอเคไหมครับพออย่าไปสิ้นเปลืองตรงนั้นประหยัดโอ้ยโคปัตระประหยัดได้เชือกเส้นเดียวเนี่ยบู๊บบู๊บเนี่ยนั่นเวลาลุงชักนำชี้นำแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแนวทางหมดเวลาที่เขาว่าออกกำลังกายนะอาทิตย์ละ1ชั่วโมงนี่มันพอหนีไปไกลจบข่าวของเราเล่นนึกได้ก็ทำวันๆนึกไม่ได้ก็ไปต้องทำเช้าสายบ่ายเย็นจบเห็นมั้ยครับไม่ได้เสียเวลาอะไรมากจนเกินไปบางทีตั้งหม้อข้าวไว้กระโดดเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ ยังใช้ได้อีกต่างหากครับมันสุดยอดนะใช่มั้ยเออเอาจริงนะทุกวันนี้เสื้อพ่อวันนี้หอบใส่เครื่องปั่นใช่ไหมเครื่องซักให้มันทำงานอยู่3นาทีกระโดดเย็นๆได้เลยไหมความรู้สึกได้จากตัวสุดยอดมากครับนะแล้วก็หาวิธีในการที่จะประหยัดที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้ให้มันทันกับยุคสมัยของมันนะครับหวังว่าผมสรุปโดยบทบาทที่ว่านี้เห็นไหมเวลาสรุปไม่ใช่คำเดิมด้วยทีนี้ไปด้วยเลยไหมครับบอกแล้วลุงเนี่ยไม่ใช่แต่มันโอเคเขาขายเดิมๆได้เห็นไหมยกตัวอย่างไปเลยยกตัวอย่างเลยอย่างเงี้ยไว้ครับพี่
ถ้าไหวก็ตีมือให้กับตัวเองนี่ขอบคุณตัวเองนะไม่ต้องมาขอบคุณของลุงนะลุงมีหน้าที่ที่จะบอกให้ทราบให้ตั้งข้อสังเกตให้เกิดการกระทําแล้วก็สรุปด้วยตนเองอย่างนี้ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแถมดองอีกต่างหาก